มันเอาตลอดเหรียญทองมาสำหรับบรรยากาศการชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ที่บริเวณแยกอุรุพงษ์ในบ่ายวันนี้นะคะเริ่มที่จะคึกคักมากกว่าเดิมค่ะโดยมวลชนนะคะยังคงทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องขณะที่บนเวทีนะคะแกนนำหลักและแกนนำย่อยก็สลับขึ้นปราศัยบนเวทีสลับกับการแสดงดนตรีเป็นระยะค่ะนายอุทัยยอดมณีนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะแกนนำเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.กล่าวยืนยันว่าจะยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณแยกอุรุพงษ์และยังไม่เคลื่อนขบวนไปไหนขณะที่เครือข่ายนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมชุมนุมด้วยแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาโดยตลอดทั้งวันนี้ก็ได้มีมวลชนจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในวันนี้ก็ได้มีการตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินสนับสนุนและสิ่งของอย่างเป็นทางการและขยายเต็นท์พักจากแยกอุรุพงษ์ไปจนถึงทางรถไฟเพื่อรองรับมวลชนที่กำลังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยเราขอยืนยันนะครับขอยืนยันการชุมนุมที่อุรุพงษ์นะครับเรายังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับนายอุทัยยังกล่าวยืนยันอีกว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีนักการเมืองหนุนหลังแต่อย่างใดแต่เนื่องจากตนมีพี่น้องจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือสื่อมวลชนจึงทำให้ถูกจับตามองส่วนความคืบหน้าการเคลื่อนไหวตามข้อเรียกร้องขณะนี้นายนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาคปท.กำลังเตรียมทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายจุลสิงห์วสันตสิงห์อดีตอัยการสูงสุดกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในข้อหาก่อการร้ายส่วนวันเวลาที่จะเข้ายื่นหนังสือนั้นจะให้คำตอบที่ชัดเจนได้ภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้เวลา 20:00 น.นะคะนายสุริยะไสยกตศิลาผู้ประสานงานกลุ่มกรีนและนายสุรชัยจันทิมาธรนะคะนักแสดงเพื่อชีวิตจะเข้ามาร่วมชุมนุมที่เวทีแห่งนี้ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีมวลชนมาร่วมชุมนุมมากยิ่งขึ้นค่ะนภกรชื่นตาถ่ายภาพบุรุษกรเวียงดอนก่อทีมข่าว INN รายงานจากบริเวณแยกอุรุพงษ์ค่ะ